สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายรหัส X-Shot นะครับเป็นเลเวล130นะครับตัวละครชื่อยูเรนัสนะครับเลเวล130ตันแล้วนะครับเป็นหัวหน้าแคนสัสดีนะครับนี่เต็มหลอดแล้วนะครับก็สกอร์ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูของในตัวดีกว่าของในตัวก็มีตามนี้นะครับมีปืนเนี่ยของเลเวล130เนี่ย Burning World Blood Sakura นะครับถาวรแล้วก็มีทาย21เป็นสีทองลายมังกรนะครับถาวรที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับปืนเขียวนี้ก็มีนี่แล้วก็มีคริสตัล AK นะครับเป็นปืน AK เลเวล9นี่แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้ปั๊มต่อไปเลเวล10นะครับต่อมาสไนก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่แล้วก็มีนี่ด้วยสไนไม้แล้วก็มีบาน้ำตาลที่ถือนะครับถาวรนะครับยิงทะลุเป็นบาเลทนี่แหละลูกซองก็มีแค่นี้นะครับตามที่เห็นแล้วก็ปืนกลเบาก็ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็อาวุธหนักขั้น3แล้วนะครับต่อมาอาวุธพิเศษก็ตามนี้เลยนะครับพวกแกตลิงอะไรพวกนี้นะครับโอเคอาวุธรองนะครับก็ตามที่เห็นเลยมีบาเลต้าด้วยเป็นสีชมพูถาวรน่าจะยิงรัวน่าจะรัวแหละนี่แล้วก็ตามที่เห็นเลยไอ้นี้ก็ลงจากด่านใหม่ได้นะครับต่อมาระยะประชิดมีค้อนทอมีเลื่อยบัมเบิลบีค้อนจากอารามเหลือ81วันแล้วก็ดาบไลท์เซเบอร์ค้อนถาวรหมัดถาวรมีดาบไหมครับแล้วก็ขันนะครับแล้วก็ขวานทองแล้วก็กระทะขวานชมพูนะครับตัวนี้เป็นตัวสายมีดนะครับโอเคอาวุธขว้างมีเฮลิคอปเตอร์มีระเบิดโค้กแล้วก็แค่นี้แหละลูกตู้วันนี้ระเบิดนี้มาจากโหมดใหม่นะครับต่อมาก็ชุดเซ็ตชุดแต่งงานเลเวล10ถาวรแล้วก็ชุดมาลายมีชุดหมาชุดแมวนี่แล้วก็ชุดเซ็ตนี้ด้วยนะครับเติมโค้ดมานะครับสวยมากมีทั้งตัวผู้หญิงและตัวผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่แล้วก็อันนี้จากด่านใหม่นะครับชุดทองนี้ก็มีอันนี้ชุดหัวหน้าแคนนะครับแต่ชุดนี้นี่สวยสุดแล้วต่อมาก็เป็นพวกศีรษะบนล่างนะครับก็ตามที่เห็นเลยมีเสื้อมิกกี้เมาส์แล้วก็เสื้อมะลิรักแม่ถาวรแล้วก็ปีกก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีปีกนี้เมื่อก่อนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับมันสวยด้วยแหละมีอยู่ถาวรนะครับแล้วก็ปีกครึ่งหัวใจนะครับบักวิ่งไวกว่าพวกปีกบวก5แล้วก็ปีกบัตเตอร์ฟลายไอ้ปีกผีเสื้อนะครับส่วนหัวมีหมวกวันแม่ถาวรหัวกระต่ายแล้วก็เอ็กช็อตปาร์ตี้ไอ้หมวกปาร์ตี้นะครับแล้วก็ส่วนหน้าอันนี้ถาวรนะครับเอามาจากไหนไม่รู้อันนี้เหลืออีก3วัน4ชั่วโมงถุงมือจากหมดเฟียเหลืออีก10วันใส่แม่งเลยแล้วก็หูนี่มีถาวรนะครับมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับถ้าเกิดจะใส่ก็ต้องกดกันโซบักใส่นะครับเหมือนกับใส่ชุดแต่งงานเลเวล10แหละนะครับใช้กับอันนี้ได้ด้วยนะต่อมาก็เป็นพวกแบ็คกราวด์ต่างๆนะครับไอเทมมีแหวนแต่งงานเลเวล2นะครับไปเลเวล10นะครับมีอยู่1วงท่าเต้นอันนี้ถาวรนะครับที่ถอดกันโซ5ชิ้นคัมภีร์อีก5ชิ้นแล้วก็มีรถบัมเบิลบีแล้วก็พวกเศษขยะนะครับหลอมอะไรพวกนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับจัดเลี้ยงก็นี่เลยตามที่เห็นนะครับมีอยู่แค่นี้อาหารสัตว์เลี้ยงเหลืออีก112ชิ้นนะครับแล้วก็ที่ฟัก
สัตว์เลี้ยงนะครับเฮียคือถ้าเวล130ตันเงี้ยมันจะลงท้ายด้วยเลข0ไงถ้าเกิดเราเผลอไปฟักไข่สัตว์เลี้ยงโดยไม่ใช้น้ำยาฟูมฟักอย่างเงี้ยเลขมันจะบั๊กเลยนะครับเราไม่สามารถปั๊มให้มันตันได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟักไข่สัตว์เลี้ยงให้ใช้ขวดนี้นะครับในการฟักมันนะโอเคไปดูของในจดหมายดีกว่าของในจดหมายก็อะไรก็ไม่รู้มีพวกของที่ไม่ได้รับอีกนะครับอีกเยอะเลยก็เป็นพวกของแจกฟรีนี่แหละแต่ว่าไม่รับมาเพราะว่ามันจะเต็มคังแล้วมีการ์ดซีอยู่ใบหนึ่งการ์ดซีเอาไปแลก VIP สีม่วงได้นะครับเวลาโขงมันโขงเด่นแล้วก็ที่ชุบสัตว์เลี้ยงนะครับที่มันตายแล้วอ่ะชุบให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเปลี่ยนเพศอีกหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนะเพราะว่าตอนนี้เล่นเป็นเพศชายไงโอเคดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่นะครับมีเพกาซัสนะครับแล้วก็นักบอล นะครับนักฟุตบอลในนี้รุ่นเดอะเลยผมอยากรู้สัตว์เลี้ยงที่บวกอะไรวะผมไม่บวกอะไรเลยผมก็มีไอ้เนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ย good girlเป็นสัตว์เลี้ยงของไทยเรามั้งน่าจะใช่แหละคุณสมบัติไม่เห็นดีเลยนี่อันนี้มีเพกาซัสนะครับโอเคพวกสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วก็นี่มีเพกาซัสอีกตัวหนึ่งแล้วก็หมดละเฮ้ยอันนี้รุ่นเดอะเลยเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเนี่ยใครที่สนใจนะครับทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยนะครับขายในราคา 3,500 บาทนะครับก็นะครับรับโอนธนาคารเท่านั้นนะครับที่จริงก็รับวอนะครับ